สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะฮะของโอ๊ตออนไลน์กลับมาแล้วแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้มีทีเด็ดของเหมือนกันคล้ายๆกันคีย์เวิร์ดเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะมีคีย์เวิร์ดเพิ่มขึ้นที่ฝั่งของฝรั่งแต่การขายไม่เหมือนกันเป็นงานแฮนด์เมดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะคลิปนี้จัดทำโดย oatonline.com เว็บไซต์ที่สอนนะครับขายของฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยเน้นสินค้าที่ตลาดต้องการและคีย์เวิร์ดสำคัญมากที่สุดตัวนี้แหละจะทำให้แบบพลิกชีวิตให้กับคุณได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษนะเข้าเรื่องเลยเกินก่อนนะฮะเมื่อวานนะฮะวันนี้วันที่11วันที่10เนี่ยมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาคุยกับเราทางไลน์ถ่ายทอดสดนะครับช่องก็ออนไลน์เนี่ยถ่ายทอดสดเกือบทุกวันเลยนะฮะช่วงนี้ประมาณ3 ทุ่มนะครับเพื่อนคนไหนที่มีคำถามมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับ eBay Amazon นะครับหรือเรื่องอื่นก็ได้ก็เข้ามาคุยกันได้นะครับคำถามคือเพื่อนคนนี้เขาถามว่าถ้าดิฉันอยากจะหยุดขาย eBay สักพักนึงจะเป็นไรไหมจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออยากปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็อธิบายไปตามขั้นตอนในนั้นแต่ประเด็นนึงมันจุดฉุกให้คิดว่าอยากจะหยุดขายค่ะอยากจะกลับไปต่างจังหวัดคือผมอะประเด็นนะเวลาผมกดลิงก์ขายดีหาสินค้าขายดีของผมอ่ะมันมีสินค้าเยอะมากเลยครับที่ต่างจังหวัดหาได้และราคาไม่แพงและเอามาขาย eBay แบบหลักสิบเลยอ่ะบางทีของบางอย่างบ้านต่างจังหวัดเราเขาก็ทำงานถักทออะไรเงี้ยงานสารอะไรเงี้ยแล้วมีเห็นมันขายใน eBay ก็คือราคาสีเขียวอย่างเช่นเนี้ยชิ้นเนี้ยผมก็แคปให้เขาดูเลยคุณครับชิ้นนี้หาได้จากที่ต่างจังหวัดไหมแล้วเผื่อๆอาจจะที่ละ70 บาท 50 บาทด้วยซ้ำแต่นั่นคือราคาที่ขายในไทยถูกปะแต่ชิ้นนี้ครับมีเพื่อนคนไทยเลยฮะเอามาขายบน eBay นะครับแต่คนขายคนไทยคนนี้อยู่น่าจะอยู่กรุงเทพนะถ้าผมจำไม่ผิดอ้ออยู่เชียงใหม่ครับขายที่ราคา470 เหรียญนะฮะและค่าส่งอีก376 เหรียญเบ็ดเสร็จรวมกันน่าจะประมาณ400-700 800 บาทผมถามว่าชิ้นเนี้ยคนที่กำลังดูคลิปผมเนี้ยคุณซื้อมาถึง100ไหมหรืออาจจะ100 กว่าอยู่ในสโคปเนี้ยแต่ถ้าเกิดคุณไปแบบเหมือนขับรถผ่านตามร้านข้างทางหรืองานพวกเนี้ยผมบอกเลยว่าตามข้างทางอ่ะจะราคาประมาณไม่เกิน100แต่ถ้าเข้ามาในตลาดอะไรประมาณนี้อาจจะ150จะขาย800ไม่ว่าจะไม่ถึง100หรือ150ยังไงคุณก็มีกำไรแต่นั่นคือของไทยอีกนะครับนี่เป็นคนไทยขายแล้วก็เพิ่งลงนะฮะเพิ่งลงไปเนี่ยคีย์เวิร์ดก็จะประมาณนี้นะครับสำคัญอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราจะขายของเราต้องรู้ด้วยครับว่าคีย์เวิร์ดนั้นเนี่ยคนหานะนี่อย่างเนี้ยถ้าเรามาเช็ครีเช็คที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดผมย้ำเสมอทุกคลิปนะครับว่านอกจากเราเจอแล้วว่าสินค้าที่มันเขียวมันขายได้คุณต้องหาคีย์เวิร์ดมันให้เจอเช็คคีย์เวิร์ดให้หมดแล้วคีย์เวิร์ดเนี่ยไม่ใช่แค่แบบคำเดียวนะวินเทจไม่สามารถสื่อมาถึงสินค้าตัวนี้ได้ต้องมีอีกคำและคำซึ่ง3 คำนี้รวมกันเป็น1 ความหมายคือ1 คีย์เวิร์ดคุณต้องเข้าจุดนี้ถ้าเกิดคุณใช้เครื่องมืออย่าง Titan Builder อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาเป็นคำมันไม่เหมือนกันฮะเครื่องมือคีย์เวิร์ดที่ดีคือมันต้องมาหลายๆคำและรวมกันเป็น1 ความหมายแล้วคุณต้องเอามาใส่ให้ครบและพอคุณใส่ครบนั่นแหละที่มันจะชี้เป้าเลยว่าลูกค้าต้องการสิ่งนี้ใครหลายๆคนที่ไปแปล Google เอามาใส่ไปเอาคีย์เวิร์ดจากคู่แข่งคุณรู้หรือยังว่าคุณเอามาครบหรือยังคุณเอาจาก Titan Builder คุณรู้หรือยังว่าคุณเอามาครบหรือยังคุณรู้ไหมถ้าเอามาครบล่าสุดเลยเนี่ยผมมีคุณแบงค์มาเรียนขายมา3 ปีเดือนละ10 เหรียญเรียนฝรั่งเรียนคนไทยเรียนมาหมดแค่ปรับทัศนคติเรื่องคีย์เวิร์ด1 อาทิตย์เนี่ยคุณแบงค์มาเรียน1 กุมภา7 กุมภาคุณแบงค์ขายได้ 8,000 บาทสินค้าเดิมๆแค่เปลี่ยนคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะครับเรื่องคีย์เวิร์ดผมบอกเลยนี่คลิปคุณแบงค์ลองไปเสิร์ชหาดูนะฮะเนี่ยนี่ภาพคุณแบงค์เลยส่งมาเลยนะฮะเนี่ยพี่โอ๊ตขายได้แล้ว270 เหรียญแล้วก็ออกรัวๆเลยนี่พิมพ์มาเองเลยแต่นี่ไม่มีแชทนะฮะในคลิปมีแชทผมแคปไว้ให้อยู่สินค้าเดิมๆเลยครับไม่ได้หาสินค้าใหม่เลยแค่ปรับคีย์เวิร์ดเหมือนเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเปลี่ยนโลกไปเลยลองถ้าใครอยากดูลองไปหาคลิปคุณแบงค์ดูแล้วกันนะครับขอคุยตัวนี้ก่อนคีย์เวิร์ดตัวนี้พิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยมีคนหาเว้ยแต่เนี่ยมันนิชมากครับมีคนหาในตลาดลองไปเช็คใน Google คีย์เวิร์ดเพลนเนอร์ตัวนี้มันจะบอกได้เรื่องนึงก็คือเป็นเทรนด์ไหมถ้าน้อยๆเนี่ยต้องยอมรับขายได้แต่อาจจะไม่ออกรัวๆแต่นิดนึงก่อนนะคลิปนี้ผมบอกแล้วมีอะไรดีๆอย่าเพิ่งจบคลิปนะฮะ
จริงๆ 3,000 กว่าผมก็โอเคนะแล้วมาขายใน eBay เฮ้ยมันก็โอนะ800ใช่ไหมเสร็จแล้วผมก็วิเคราะห์คีย์เวิร์ดต่อนะครับมีเครื่องมือคีย์เวิร์ดบอกอีกว่าเฮ้ยคนแต่เนี่ยปกติบางสินค้าใน eBay เนี่ยหากันเป็นหมื่นเหมือนกันนะแต่ในนี้หลักพันเองคีย์เวิร์ดหลักพันเรารู้ได้ว่าประมาณคะแนนความต้องการอะไรเงี้ยไม่มากแต่ผมมองว่าเป็น niche productเสร็จแล้วผมไปหาอีกว่าเฮ้ยแล้วเว็บฝรั่งคีย์เดียวกันเนี่ยสินค้าของฝรั่งเต็มๆเลยเนี่ยนี่ครับผมไปเจอสินค้าฝรั่งนะฮะขายมาแล้ว164โซราคาขาย729บาทแล้วก็นี้ผมเซตตัวเองเป็น US นะฮะมันเลยไม่เห็นแต่ผมตีเป็นส่งฟรีอ่ะถูกกว่านิดนึงแต่เวลาขายของบางครั้งนะก็ต้องดูดีไซน์ของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันแต่มาดูอีกนิดนึงฮะนี่ที่น่าโคตรสนใจเลยแฟบออกผมบอกได้เลยว่าไอ้ที่ลง164โซนะเขาพึ่งลิสต์สินค้าชิ้นนี้มาไม่นานครับและดูฮะเฉพาะแฟบนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ออกวันละชิ้นเลยครับแล้วก็แจนอีกอ่ะนี่ผมไม่สามารถรวมออกไปได้นะแจนนี่ก็ดูดิแจน31ออกไป2เรามาดูครับนี่คือสินค้าของฝรั่งถามว่าคนไทยทำได้ไหมทำได้ผมเชื่อเลยว่าถ้าคุณเนี่ยเอาดีไซน์เอาแบบเนี้ยลองไปคุยกับที่เขาสารอย่างเงี้ยป้าทำอย่างนี้ได้ไหมไปหาแหล่งผลิตเลยตรงนี้คุณต้องมองตัวเองแล้วว่าคือคุณมั่นใจแล้วว่าสินค้าแนวเนี้ยขายดีมากผมมองว่าคุณเป็นนักลงทุนได้เลยนะและสินค้าตัวเนี้ยผมมองถึงขั้นสามารถเอาไปทำ Amazon ได้เลยนะแต่ถ้าชิ้นมันใหญ่หน่อยก็อาจจะไม่เอาค่าส่งไม่ไหวขาย eBay ดีกว่าก็ได้เป็นงานแฮนด์เมด700บาทเบามากงานแบบนี้ค่าส่งไม่แพงมีกำไรเป็นร้อยเหมือนกันแต่เราต้องเอาดีไซน์ที่ฝรั่งคุ้นเคยไงเนี่ยฝรั่งคุ้นเคยอันนี้อาจจะไซส์ใหญ่ขึ้นมาแต่ผมว่าขายเอาสัก20เหรียญนะเอาเดี๋ยวนะ20เหรียญมัน600นี่หว่าเอาสักผมว่าตั้ง9 30เหรียญน่ะยังได้นะแล้วก็ถ่ายแนวดีไซน์อย่างฝรั่งทำเนี่ยพรีเซนต์ออกไปแล้วงานฝีมือแล้วเราแบบเราถ่ายภาพที่มันแบบเป็นงานแฮนด์เมดตลาดขายดีมากเลยนะฮะดูนี่คือของฝรั่งขายนะครับแต่ถามว่าชิ้นนี้คนไทยทำได้ไหมคุณเอาแบบให้เขาดูป้าทำได้ไหมทำให้ผมสัก5ชิ้นถ้าผมจ้างป้าคิดเท่าไหร่โอ้โหคนต่างจังหวัดที่เขางานแบบนี้คุณไปหาแหละที่เขาแบบทำแล้วมาขายถามเขาเลยเนี่ยดีไซน์อย่างนี้ทำได้ไหมหรือบอกเลยว่าสั่ง10ชิ้นคุณลงทุนไม่กี่บาทหรอกครับแต่คุณเอากลับมาขายเนี่ยได้มูลค่าอีกเยอะมากเลยช่วยกันทำให้ชาวบ้านมีงานมีเงินเราเอามาขายฝรั่งอัพราคาสร้างมูลค่าขึ้นไปอีกถ่ายรูปที่เขากำลังสานเลยป้าสานให้ดูหน่อยได้ไหมให้เห็นให้ฝรั่งเห็นว่ามันคืองานแฮนด์เมดมันสร้างมูลค่าได้จริงๆเผลอๆขายเป็นพันยังได้เลยแล้วก็ติดแบรนด์ติดอะไรสร้างแบรนด์ได้เลยขายบน eBay ได้ตัวนี้มันใหญ่ไปผมนั่งคิดแล้วไม่ทำ Amazon ดีกว่าแต่จริงๆเนี่ยถ้าทำ Amazon ทำได้นะทำได้นะฮะแต่ผมกลัวโอเวอร์ไซส์แค่นั้นเองปรับลงมาหน่อยให้มันยัดใส่ช่องได้ก็ได้ถ้าจะทำ Amazon ปรับไซส์เล็กลงมานิดนึงเอาปรับไซส์เล็กก็ดีดิเบาขึ้นอีกประหยัดต้นทุนขึ้นอีกคุณเห็นอะไรมั้ยของไทยก็ขายได้ระดับนึงแต่ฝรั่งผมไปหาในเครื่องมือ100โซ1000โซเจอของฝรั่งปังแล้วดูมันออกนี่คือแทบจะออกวันละชิ้น2ชิ้นเลยนะแฟบบอรี่เนี่ยผมอัดคลิปวันที่11ก็ออก11ชิ้นพอดีวันละชิ้นส่วนผมย้อนดูมกราออกเหมือนกันแปลว่าไอสินค้าชิ้นเนี่ยที่มันขายได้164ชิ้นนี่นะผู้ขายคนเนี่ยเพิ่งขายมาไม่นานแล้วบอกได้เลยว่าฝรั่งชอบงานแฮนด์เมดมากแล้วถ้าเกิดคุณทำคีย์เวิร์ดดีๆแล้วแบบดีไซน์ที่ฝรั่งชอบศึกษามาแล้วว่าแบบเนี้ยเขาเห็นแล้วเขาโดน eBayสร้างยอดขายเดือนละแสนไม่ใช่เรื่องยากครับและเทคนิคนี้ในการแบบหาสินค้าไทยก่อนแล้วก็ไปดูแบบงานแฮนด์เมดฝรั่งแบบที่มันแบบเดียวกันคุณทำได้หรือถ้าเกิดไม่ไหวปรึกษาเรียนกับโอ๊ตออนไลน์ได้เพื่อสร้างยอดขายที่มากขึ้นและแบบที่จะทำเงินได้มากขึ้นงานคนไทยแต่ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะฮะอยากเป็นแบบนี้วิธีการหาสินค้าไทยก่อนแล้วก็อะแดปไปหาต่อยอดปรับปรุงแบบเพื่อขายฝรั่งให้มันได้ดีอย่างนี้นะฮะสนใจก็ถ้าอยากเรียนกับโอ๊ตออนไลน์ก็ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ oatonline.com นะฮะคลิกไปเลยได้ที่อันนี้ไม่ใช่หน้านี้นะฮะ
อ่ะก็ไปที่ webodala.com แล้วก็คลิกเข้ามาเลยครับที่ LINE Ad นะฮะถ้าอยากสร้างมูลค่าขายของไทยขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยยุคนี้เหนื่อยฮะขนาดขายเว็บไทยนะฮะถ้าหากสนใจอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับสนใจเริ่มได้ที่ eBay หรือ amazon.com นะฮะคลิกเพิ่มเพื่อนที่เว็บไซต์ odala.com หรือไปที่ LINE ของคุณนะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วไปที่เพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยโอดออนไลน์นะฮะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อเราอยากคุยมาก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์0888611616นะครับแล้วก็ YouTube ฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะฮะเรามี YouTube แล้วก็เราไลฟ์กันเพื่อนๆอยากสอบถามอยากคุยก็เข้ามาได้ที่หน้าไลฟ์นะฮะช่วงประมาณ 3:00 นก็คือเข้ามาในช่องแหละครับหรือตามช่องไว้เดี๋ยวพอไลฟ์มันจะเตือนคุณนะฮะเรามีช่องทางโซเชียล Facebook เรามีช่องทาง Twitter นะฮะแล้วก็เรามีหน้านี้แหละเมื่อกี้ที่ผมกดผิดไปนี่แหละหน้าไหนละเนี่ยนะฮะไม่รู้เหมือนกันหน้าที่รวมลิงก์ย้อนหลังนะครับไปดูได้ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ odalai.com/index2020 นะฮะ .html นะครับรวมลิงก์ไว้ให้ก็ไปดูย้อนหลังได้ก็วางเรียงไปนะครับและถ้าหากสนใจเรียนนะฮะอย่าลืมนะฮะ odalai.com นะฮะสอนให้คุณขายสินค้าสร้างมูลค่าขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยครับจบคลิปไปแล้วครับอ๋อลืมผมไม่ได้ลืมหรอกแกล้งฮะเพื่อนๆนะฮะถ้าอยากได้เฉลยนะฮะแจ้งมานะฮะคีย์เวิร์ด EP 1102200011991ย้ำ0ไม่ใช่0 U11022020119911จะได้ลิงก์และเหมือนเดิมพิเศษนะฮะสำหรับสมาชิก eBay จับมือทำการันตีเลยว่าถ้าลงคลาสนี้แล้วนะฮะขายไม่ได้เรากล้าคืนเงินนะฮะจะได้คีย์เวิร์ดด้วยเอาไปหาความมันต่อนะฮะแล้วคุณก็ลองดูแล้วก็ถ้าคุณอยากเป็นนักธุรกิจผมแนะนำเลยนะฮะแบบนี้ไม่มีในเมืองไทยหรืออาจจะมีหายากมากผมแนะนำไปหาผู้ผลิตและสั่งเขาสัก10ชิ้นผมว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและหาคีย์เวิร์ดตามที่ผมสอนรับรองครับขายดีเวอร์เลยตัวนี้น่าทำมากจบคลิปไปแล้วครับสวัสดีครับ